ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อมาพบกับท่านสาธุชนทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีพร้อมทั้งสถานีวิทยุในกำกับของมหาเถรสมาคมเป็นการผลิตรายการที่ดำเนินการอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนำเรื่องราวทางพระพุทธศาสนานำสิ่งดีๆมาสู่ท่านสาธุชนทุกวันวันนี้อาตมาในนามผู้ดำเนินรายการก็ได้กราบรัตนากราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูศรีธีรพรเจ้าคณะอำเภอภูเรือมาร่วมสนทนาในรายการก่อนอื่นต้องขอถวายความเคารพนมัสการท่านพระอาจารย์ครับครับผม นิมนต์ได้ทักทายกับสาธุชนทางบ้านนะครับถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรท่านสาธุชนผู้กำลังให้เกียรติตามรับฟังทุกท่านขอนมัสการท่านพระอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา ก่อนเข้าพรรษาและเข้าพรรษาชาวพุทธมีกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเข้าพรรษานี่ก็รู้สึกว่าตื่นตัวจนมาถึงวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมครับอาสาฬหบูชาก็มีกิจกรรมและทราบมาว่าทางคณะสงฆ์โดยผู้นำทางด้านการเผยแผ่เนี่ยขอกำหนดให้เป็นวันเผยแผ่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเป็นเกี่ยวกับการเผยแผ่ในช่วงวันก่อนเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรฮะถึงให้วันนี้เป็นวันการเผยแผ่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าพูดถึงประเพณีของคนพื้นถิ่นครับโดยเฉพาะก็มีพิธีให้คนได้ตั้งหน้าตั้งตาที่เตรียมตัวเข้าพรรษาหลายๆเรื่องถ้าช่วงในช่วงที่เมื่อก่อนถ้าย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก40-50ปีบ้านเราเองเนี่ยก็ยังไม่เจริญเท่าที่ควรครับส่วนหนึ่งก็มี ประเพณีก็คือหาเมื่อก่อนมันยังไม่มีไฟฟ้าก็หาน้ำมันก๊าซน้ำมันอะไรไปถวายพระแล้วตอนหลังมาเป็นเชื้อเพลิงครับเป็นเชื้อเพลิงในการที่จุดทำให้เกิดแสงสว่างก่อนที่จะเข้าพรรษาคือชาวพุทธทราบดีว่าจะมีช่วงในพรรษาเนี่ยพระมาอยู่จำพรรษาแล้วก็ต้องทำกิจของพระสงฆ์ครับรวมถึงญาติโยมเนี่ยที่อยู่ตามบ้านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มาช่วงวันพระเนี่ยก็มาถือศีลอุโบสถด้วยครับจึงมีการเตรียมการกันเตรียมการเพราะว่าส่วนต่างๆเนี่ยหายากนะหายากในไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงเมื่อก่อนหาเอาฟืนเอาอะไรมาแต่อันนี้เป็นเบื้องต้นของการหมายความว่าวิถีชีวิตของคนไทยเราอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยคนไทยก็ปริวัติหมายความว่าเอาประเพณีวัฒนธรรมปรับตามจากพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นวิถีชีวิตของคนชาวบ้านโดยเฉพาะนักปราชญ์ชาวอีสานท่านจะพูดอีกในหนึ่งว่าจะมีรัฐธรรมนูญของคนอีสานโดยตรงเป็นยังไงครับพระอาจารย์รัฐธรรมนูญก็คือเป็นประเพณีครับเขาเรียกว่าฮีด12คลอง14หมายฮีด12คลอง14เคยได้ยินมาบ่อยนั้นเป็นถือว่าเป็นคือจุดหมายปลายทางคืออยากจะให้ทุกคนทำดีนะแล้วก็มีประเพณีประจำเดือนทุกๆเดือนเลยแต่ทุกๆเดือนเนี่ยประเพณีต่างๆเหล่านั้นต้องเกี่ยวข้องหลักพื้นฐานต้องคือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครับการทำบุญในพระพุทธศาสนาครับตรงนั้นแหละแล้วทีนี้ที่ท่านพระอาจารย์ถามว่าแล้วมาเกี่ยวกับงานการเผยแผ่ได้ยังไงครับก็เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยอย่างตอนที่จะเข้าพรรษาใช่ไหมครับพระทั้งหลายไอ้ นี้ทางพระพุทธศาสนาพระหลายๆรูปถ้าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่
ก็พระทั้งหลายก็จะไปถ้าเป็นภาษาสมัยทุกวันนี้ก็คือไปขอคำแนะนำให้พระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงมองเห็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าพระรูปนี้ไปอยู่นี้พระองค์จะให้โอวาทอะไรอ๋อครับประมาณนี้แต่ทีนี้พอหลังจากพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียแล้วเข้ามาสู่ประเทศไทยทีนี้วัฒนธรรมประเพณีของไทยก็ปรับให้เข้ากับศาสนาโดยเอาหลักของศาสนาเนี่ยมาเป็นแบบข้อกำหนดครับเป็นข้อกำหนดเพื่อจะให้วิถีชีวิตเนี่ยเดินตามรอยบาทพระศาสดาจะพูดอย่างนั้นก็ได้โดยเฉพาะแล้วผมได้ยินครับว่า22ครอง14เนี่ยในภาคพื้นของอีสานครับแสดงเราจะพูดได้ไหมว่าความเข้มข้นของการเคารพนับถือประพฤติปฏิบัติโดยอาศัยวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยกับคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยในประเทศไทยนี่ถือว่าภาคพื้นอีสานนี่เข้มแข็งครับสมัยก่อน ที่วิทยาศาสตร์มันยังไม่เจริญครับคนก็ไม่มีอะไรมากครับประเพณีวัฒนธรรมเราเห็นว่า อย่างเช่นยังอยู่ในเขตของจังหวัดเลยหรือเขตอื่นๆก็ตามเขาจะหยุดในวันพระครับจะหยุดในวันพระจริงครับพระอาจารย์ตั้งแต่ผมมาอยู่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับก็ชัดเจนอ่ะเขาบอกว่าทุกวันพระต้องหยุดแล้วโดยเฉพาะวันพระใหญ่คือ15ค่ํา14ค่ําเมื่อ14ค่ํา15ค่ําเมื่อเป็นวันพระใหญ่เนี่ยจะเป็นครั้งขึ้นครั้งแรมก็ตามก็เท่ากับปักนึงครับครึ่งเดือนครับเขาจะหยุดงานเลยจะไม่รู้แหละว่าจะตรงเสาร์ตรงอาทิตย์ไม่ได้ไปสนใจว่าเหมือนกับทางส่วนของทางราชการครับอันนี้ได้มาจากพระพุทธศาสนาใช่ไหมฮะคือวันพระเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันทิพย์วันทิพย์หมายถึงว่าจะสร้างสิ่งดีๆขึ้นกับชีวิตแล้วมันจะกลายเป็นทิพย์สมบัติถ้าคนไม่ได้กุศลจะไม่มีโอกาสได้ทิพย์สมบัติอย่างเช่นถ้าไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะจะไม่ได้เกิดเป็นเทวดาครับไม่ละอายชั่วเกรงกลัวบาปครับนี่คือส่วนสำคัญเลยทีนี้วิถีชีวิตของคนไทยก็เลยหมุนตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตปู่ย่าตายายที่ในอดีตที่ท่านศึกษามาดีพอแล้วท่านก็กำหนดไว้หรือเปล่าครับท่านกำหนดไว้อย่างนั้นอย่างเช่นคือคนเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีอะไรมากแต่มันมีริ่มสลักครับริ่มสลักของหัวใจที่มันจะทำให้คนเป็นเทวดาเนี่ยก็คือหิริความละอายชั่วโอตตัปปะคือเกรงกลัวต่อบาปผลบาปที่จะตามมาก็แค่นี้แล้วภาษาอันหนึ่งที่ภาคอีสานใช้ก็คือว่าคลำเนี่ยผมได้ฟังได้คุยกับท่านพระอาจารย์มหาสมปองบ่อยคลำนี่แปลเป็นไทยเอาแบบชัดๆคนภาคกลางฟังนี่มันจะให้มันแปลเป็นความหมายที่มันชัดเจนเนี่ยคือใช้คำไหนเหมาะแปลว่าเป็นข้อห้ามหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีห้ามละเมิดครับอันไหนที่เขาบอกว่ามันคลำแล้วทำไม่ได้ถ้าทำแล้วไม่ดีเลยครับทำไม่ดีจะมีคนตำหนิอย่างน้อยๆก็บอกเนี่ยเขาทำอย่างนี้เขาคลำนะเขาห้ามนะเขาห้ามนะอย่าทำนะอย่าทำทีนี้คนก็บอกต่อกันไปก็แค่นี้ยังไม่มีอะไรมากครับครับแต่พอโลกมันเจริญขึ้นปรากฏว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มันเคยมีคนเขาออกไปสู่โลกกว้างมากขึ้นเช่นคนเข้าไปเอาวิถีชีวิตในเมืองเข้ามาเอาวิถีชีวิตของคนเมืองเข้ามาก็ไม่เป็นเวลาไม่เป็นค่ำไม่เป็นวันแล้วนะทีนี้ครับทีนี้พออันเนี้ยพอก็ไปเอาวัฒนธรรมของมาเอาของวัฒนธรรมในเมืองมาใช้อย่างเช่นยกตัวอย่างทุกวันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเผาศพเนี้ยครับก็เอาวิถีของคนเมืองคนภาคกลางมาทั้งหมดเลยจากที่ไม่เคยท่านผู้มีเกียรตินี่เยอะมากอ่านท่านผู้มีเกียรติหมดไปครึ่งวันครับอาจารย์ทีนี้ตรงเนี้ยก็เลยที่ท่านพระอาจารย์ได้ถามว่าแล้วไปเผยแผ่ได้ยังไงเพราะว่าวิถีชีวิตของพระอย่างที่บอกท่านพูดถึงเริ่มต้นว่าจะไปเผยแผ่ได้ยังไงครับก็พระสงฆ์ที่ท่านออกไปเนี่ย
ในชุดแรกหรือว่างานตอนแรกๆก็ยังอาจจะไม่มีข้อห้ามหรอกครับในทางพระพุทธศาสนาก็ยังไม่มีวินัยครับยังไม่ได้บัญญัติวินัยขึ้นมาโดยตรงแต่ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าผู้ที่เข้ามาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาศรัทธาจริงๆแล้วก็ตั้งใจเข้ามาครับแล้วก็บวชแล้วก็ไม่มีกำหนดนะส่วนนั้นก็จะเห็นว่าตั้งแต่ไอ้ผู้ที่เป็นเอาตอนแรกเลยก็เป็นชุดของนักบวชที่เขาเห็นภัยของวัฏสงสารครับเห็นภัยของชีวิตอยู่แล้วแต่ทีนี้พวกนี้ก็เข้าใจง่ายหน่อยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไปแสดงวันอาสาฬหะครับกับปัญจวัคคีย์ครับพวกนี้พอพูดให้ฟังว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นน่ะพูดถึงวิถีชีวิตของพระองค์นะพูดถึงชีวิตของพระองค์หมายความว่าคือคนพวกนี้เขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาเห็นแนวทางอยู่สองแนวทางหนึ่งการบำรุงตนเองให้มีความสุขอย่างสมบูรณ์พร้อมมูลสุขาลิกานุโยคครับแล้วก็อันหนึ่งก็วิธีทรมานตนที่เขาเห็นอยู่ประจำอัตตกิลมัฏฐานุโยคครับพอต่อมาเห็นพระพุทธเจ้าทรมานตนอย่างเข้มงวดเลยอุกฤษเลยอย่างอุกฤษสูงสุดในชีวิตของพระองค์ยังไม่เคยทำมาเนี่ยพอทำอย่างเงี้ยเขาก็เห็นดีด้วยแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าทรมานจนเห็นว่าไม่ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ประโยชน์แล้วล่ะก็หันกลับมาพอหันกลับมาอย่างเงี้ยคละปรากฏว่าไอ้ความเห็นเดิมที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยบอกว่าโอ้ยเป็นคนมากมากใกล้จะไปถึงฝั่งแล้วยังกลับมากินข้าวอีกในที่สุดพวกนี้ก็หนีไปไม่น่ามาเฝ้าเลยเราครับมันเสียแรงที่อุตส่าห์สนับสนุนทำทุกอย่างตลอดแต่ทีนี้มาหยุดเสื้อกลางคันเนี่ยคงจะไม่ใช่ทางแล้วล่ะไปหนีแล้วก็เลยหนีนี่คือชุดของพวกที่ออกจากบ้านครับออกจากบ้านนักบวชที่แสวงความพ้นทุกข์อ่ะที่มีอยู่ในสมัยนั้นครับแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าหันกลับมาบำเพ็ญในวิถีทางแล้วท่านก็เล่าไปบัดให้ฟังว่าอันนี้นะสองอันเนี่ยไม่ควรไปเกี่ยวข้องเมื่อชี้ทางตัวเนี้ยบอกว่าไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีข้อใหม่ให้เสนอให้เรียกบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นทางสายกลางแล้วมันกลางยังไงอ่ะก็เลยพูดเรื่องนี้ให้ฟังว่าถ้ามันมีสายกลางแบบนี้คืออะไรบ้างหนึ่งเห็นให้ถูกต้องซะก่อนนะเมื่อเห็นถูกต้องแล้วคิดจะไปตามนี้ไหมคิดจะไปตามนี้ไหมถ้าคิดแล้วเวลาจะพูดอ่ะพูดให้มันตรงกับที่คิดนะแล้วรีชอบวาจาชอบแล้วก็ทำด้วยพูดแล้วทำด้วยการงานชอบอีกครับแล้วทำแล้ววิธีเลี้ยงชีวิตที่จะให้อยู่กินเนี่ยให้ดีด้วยสัมมาอาชีวะครับการเลี้ยงชีพชอบอีกนี่เอากายให้สงบแล้วล่ะพอกายสงบแล้วก็ตอนเนี้ยพยายามที่จะลึกเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจก็เลยสัมมาวายามะพยายามเพียรจากที่ละกายมันออกได้แล้วทีนี้ใจเนี่ยมันทำไงถึงจะออกได้ละจากบาปอกุศลครับก็เลยมาถึงตรงนี้ทีนี้ลึกเข้าไปถึงจิตใจก็บอกสัมมาสติมีสติระลึกให้มีสติรอบคอบก่อนจะทำอะไรอย่าให้ผิดพลาดแล้วก็ตั้งแต่คิดมาออกมาเป็นการกระทำออกมาเป็นคำพูดครับมันมีสติรอบคอบเป็นเครื่องกั้นกระแสทุกอย่างเลยครับถ้าไม่มีสติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านี้ในโลกนี้ครับนะเมื่อมีสติอันนี้กั้นแล้วทีนี้จิตมันก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็จะเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นทั้งมันก็รอบครอบครับแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยถ้าทำแบบนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทำแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าจักขุกรณีมีดวงตาเป็นเครื่องให้เกิดดวงตาด้วยดวงตาเห็นธรรมนี่คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังจากตรงนั้นน่ะทีนี้ก็เลยพอวิถีชีวิตตรงนี้ มันจะโยงไปที่ว่าวิถีชีวิตที่ของชาวไทยโดยเฉพาะประเพณีชาวอีสานส่วนนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ก่อนเข้าพรรษาเนี่ยคนก็จะเตรียมบอกลูกบอกหลานว่าถ้าปีนี้นะยายจะไปถือศีลอุโบสถบางคนก็ตั้งสัจจะว่าถ้าพระอยู่วัดประจำ3เดือนจะพยายามใส่บาตรทุกวันอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้มันก็จะมาเกี่ยวโยงกันกับเรื่องวิถีชีวิตที่บอกว่าเป็นวันประกาศ
เผยแผ่ธรรมอันนี้ความถูกต้องดีงามก็จะเริ่มกระจายความการเอาใจใส่กับวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับคำสอนทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นมากขึ้นครับก็จะเห็นจากที่ยังไม่เคยได้ฟังพอเข้าไปวัดก็จะได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังสิ่งเรียกว่าวันธรรมสวนะครับไปฟังธรรมครับทีนี้ภาษาอีสานท่านก็บอกอยู่คำหนึ่งว่า7วันให้เลี้ยงลูก7วันเลี้ยงลูกคือใช้ชีวิตวิถีชีวิตไปครับวันที่8ให้ปลูกโพปลูกโพนี่ก็คือปลูกสติปัญญาให้เกิดขึ้นคำว่าโพที่นี่คือตัวปัญญาปัญญานะไม่ใช่ต้นโพนะครับไอ้ต้นโพต้นโพไปปลูกกันจะปลูกกี่ต้นก็ได้ต้นโพแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนเท่าที่ควรแต่ว่าเป็นพุทธานุสติให้ลึกเป็นให้ร่มให้เงาครับทีนี้ปลูกโพก็จะปลูกความรู้ความเข้าใจทำไงถึงจะเกิดตัวปัญญาทำไมถึงจะเกิดเบื้องต้นก็ต้องฟังครับสุตตามยปัญญาครับตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวแรกอย่างผมกับพระอาจารย์ครับใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องนะไอศาสนายังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอกก็พอเข้ามาได้พอมาบวชก็ได้อาจารย์ผู้ฝึกสอนนี่แหละก่อนเรียนครับเริ่มต้นก็อุปัชฌาย์ก่อนอุปัชฌาย์ก่อนครับท่านบวชให้ครับพอบวชให้ออกจากอุปัชฌาย์ก็ไปอยู่กับอาจารย์อยู่ในวัดครับแต่ละวัดอาจารย์ก็สอนก็สอนให้แล้วก็ทำความเข้าใจถ้ามีตำรับตำราก็อ่านตำรับตำราทำความเข้าใจถ้าไม่รู้ก็ไปถามครับอย่างเนี้ยก็คอยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากที่เรายังไม่รู้อะไรแล้วก็พอมีความรู้มีความเข้าใจครับพอมีความรู้แล้วก็นึกถึงนะว่าความรู้ที่ได้มาเนี่ยได้การสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ครับจึงมีการไปกราบไปคารวะสามีจิกรรมเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นส่วนสำคัญว่าหลักที่ทางศาสนาท่านบอกไว้ก็คือว่าใครก็ตามอย่างเช่นที่หลักของทางพระพุทธศาสนาท่านพระพุทธองค์ยกย่องท่านพระอัญญากนทัญญะว่าเป็นผู้รู้ราตรีนานก็ให้ความเคารพที่ท่านบวชก่อนอยู่มานานอยู่มารู้ธรรมมาก่อนใครครับรู้มาก่อนใครรู้ก่อนเป็นพยานแห่งธรรมครับเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาอย่างเนี้ยพอได้อย่างเงี้ยเราก็นึกถึงว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไอ้อย่างเราเกิดมารุ่นหลังเนี่ยไม่เห็นพระรูปของพระองค์ครับได้เห็นก็รูปพระปฏิมาก็คือเขาเรียนเขาศึกษาแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาทางศิลปะทางพุทธศิลป์ครับแค่นั้นเองแต่ทีนี้ผู้ที่ท่านได้เป็นพยานจากนั้นก็สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับพระศาสนาก็อาศัยกันอย่างเงี้ยก็จะเรียกผู้ที่บวชก่อนว่าพันเตคือผู้เจริญใบนะคือเกิดมาก่อนครับรู้ทางธรรมก่อนครับแต่บวชมาก่อนพอเคารพท่านเหล่านี้ท่านแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังเคารพนะครับครับทำไมถึงเคารพเพราะสองตัวนี่แหละไอ้ที่เรามีกิจกรรมที่อะไรนะเวลาจะเข้าพรรษาก็เอาเทียนสามีจิกรรมไปกราบไปถวายไปถวายเทียนไปผ้าป่าเนี่ยเขาก็จะมีของที่จะไปคารวะก็คืออย่างเช่นไม้สีฟันครับไม้สีฟันผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าสิ่งของบริขารเล็กๆน้อยๆที่จำเป็นในช่วงเข้าพรรษาครับก็จะไปกราบคารวะไม่ได้ไปแต่ตัวนะเอาลูกศิษย์ไปด้วยพระลูกศิษย์ไปญาติโยมก็ตามไปครับจึงมีประเพณีนี้ไปเนี่ยทอดเทียนถวายเทียนของวัดป่าก็ทำมาแล้วพระอาจารย์ก็ไปร่วมด้วยครับอาจารย์ว่าของเรานี่ทำอลังการใหญ่โตไปไหมคือมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นยังไงมันร่วมสมัยคนทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนมันหูตาสั้นหูตาสั้นก็คือสื่อมันมีแค่รู้แค่รอบตัวนี่แหละครับแค่มีตาแต่ปรากฏว่าทุกวันเนี่ยมันมีไลน์มันมีเดียมีระบบโซเชียลครับปรากฏว่ามีไลน์มีเฟซมีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตที่จะเข้าไปดูกันได้กว้างไกลพอกว้างไกลนี่เวลาทำมันก็ต้องอลังการนะมันก็อลังการหมายความว่าบอกตามสื่อไปพอบอกไปก็คนเห็นเข้าก็มารวมกันเองนะครับมารวมกันเองบางทีต้องบอกบทหยุดแล้วบางคนก็ยังขอมาบอกว่าโอ้ยไปด้วยหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ยิ่งเขาลดส่วนตัวไปนะพระอาจารย์เป็นปัญหาและอุปสรรคมากมายครับ
แล้วก็ทราบว่าบางวัดครูบาอาจารย์จัดเนี่ยเอารถเล็กไปเนี่ยที่จอดก็ยังไม่พอกันเลยครับเพราะมันเยอะมันจำนวนพระอาจารย์ครับแต่ละบ้านมีรถทุกบ้านครับแล้วก็บ้านหนึ่งมีหลายๆคันด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไปพร้อมกันนะจะเกิดอะไรขึ้นโอ้การจราจรไม่ต้องไปนึกถึงอย่างอื่นนึกถึงภูเรือตอนปีใหม่ที่เขามาเที่ยวกันครับต่างคนต่างมาจากบ้านตัวเองนั่นน่ะมันก็แน่นได้หมดเลยแต่ว่าวัดป่าจะได้ทำไม่ทำอย่างนั้นเราเอารถบัส1คันนั่งได้50ที่นั่งครับลงทีนึงเนี่ย50คนเอา40อ่ะยังต่ำครับ40ยังต่ำแล้วรถ33คันท่านพระอาจารย์ครับ33คันแล้วเราว่าจะไม่มีรถเล็กแล้วก็ยังมีรถเสบียงรถติดตามรถเจ้าหน้าที่อีกนะครับโอ้มันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหท้องถนนนี้ช่วงที่เราผ่านไปนี่เหมือนเราคลองหมดเลยนะเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้มันจะมาผสานผนวกกันครับที่บอกว่าไอ้เวลาเราเอาเทียนแพมีธูปมีเทียนแล้วไปทำสามีจีกรรมแล้วมันบอกถึงอะไรทีนี้ในน้อมไงนอบน้อมครับนึกถึงคุณในที่ผมไปกับขบวนของพระอาจารย์ผมมีโอกาสได้ไปร่วมแล้วก็ขึ้นรถไปพูดให้โยมฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละไอ้เรื่องเทียนเรื่องธูปเนี่ยเพื่ออยากให้มันเป็นเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเผยแผ่เราต้องไม่ลืมคำสอนที่พระพุทธองค์ฝากเอาไว้ว่าทำไมเวลาเราเอาเทียนไปเนี่ยเอาไปเป็นคู่นะแต่ว่าเวลาธูปเนี่ยทำไมเอาสามดอกถ้าอย่างนี้มันก็เป็นจะเป็นประการประกาศเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าด้วยครับพระพุทธเจ้าฝากเอาไว้สองอันก่อนหน้านั้นเนี่ยศาสนาที่เคียงคู่กับพระพุทธศาสนามาเนี่ยปรากฏว่าครูบาเขาตายศาสดาของเขาตายสิ้นศาสดาของเขาเสียไปแล้วทีนี้ปรากฏว่าเกิดโกลาหลเพราะว่าศาสดาเพิ่งตายไปทำไมทีนี้ทางคนสืบทอดไม่มีคนวางหลักการหลักเกณฑ์อะไรไว้ทีนี้ทางศาสนาเนี่ยของพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันว่าคนเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นเหมือนของเขาโอ้เห็นแล้วเป็นตัวอย่างแล้วครับก็เลยว่าพระอานนท์ก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะฝากให้ใครเป็นคนดูแลเนี่ยศาสดาไม่มีแล้วศาสดาไม่มีพระพุทธองค์ก็บอกว่าอานนท์อย่าไปคิดอย่างนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวแทนของพระศาสดาเนี่ยมีอยู่พระพงศ์ก็เลยบอกว่าโยโวอนันทะมายาธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญโตโสโวมมัจจเยนะสัทธาแปลว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยอันนั้นเนี่ยแสดงแล้วบัญญัติแล้วครับจะเป็นศาสดาของพวกเธอธรรมก็คือคำสอนทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีวินัยก็คือคำสั่งว่าอย่าละเมิดอย่าทำครับมีผลไม่ดีครับสองอันเนี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเทียนไปเป็นคู่เนี่ยเราก็จะไปบะคำว่าเป็นคู่เนี่ยคือสองอันนี้แหละครับก็คือธรรมและวินัยครับธรรมและวินัยคำสอนและคำสั่งพูดง่ายเนี่ยคือแทนตัวพระบรมศาสดาสองอันนี้เป็นหลักแต่ทีนี้เราเวลาจุดเทียนเราก็ยังไม่รู้จักก็เลยบอกว่าเวลาเทศกาลเขาไปทำสามีจีกรรมก็ขอให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็มันไปกว้างอีกกว่านั้นครับไปกว้างกว่านั้นก็คือว่าเราจะทำไงเราถึงจะเข้าถึงหลักธรรมเราทำไงถึงจะรู้วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยสองอันเนี้ยแล้วก็เอาเทียนมาเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นสื่อให้ว่าทำไมต้องเอาเทียนมาแล้วทั้งที่ปัจจุบันนี้มันก็มีไฟฟ้าถามว่าจะต้องจุดเทียนอยู่เหรอเอาเทียนมาทำไมอีกอย่างนี้พอแล้วเอาหลอดไฟเอาอย่างอื่นเถอะครับบางคนก็ว่าไปอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้แต่ว่าต้องให้เข้าใจด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นหลักเลยการเผยแผ่ธรรมครับเผยแผ่ธรรมเป็นหลักคำสอนที่พระองค์ฝากเอาไว้อะครับถ้าเราลืมตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีสัญลักษณ์ถ้าเทียนไปแท่งเดียวมันก็ไม่จะลูกหลานก็จะถามอีกว่าตกลงจะใช้2หรือจะใช้1แน่ธรรมดาเนี่ยทำไมต้องเอาไปต้อง2ด้วยพ่อแม่จะตอบยังไงอ่ะครับ1อันเดียวไม่ได้เหรอแต่เวลาเห็นไหมเวลามีคนมาทำบุญทางวัดป่าจริยธรรมเขาบอกว่า
ป็นเจ้าภาพคู่ละเอ๊ะทำไมอันเดียวไม่ได้อาจารย์หลายคนก็พูดไปอีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีคู่ก็ว่าอันนั้นความรู้สึกไม่ใช่มันไม่ใช่ความนี้มันเป็นเรื่องธรรมหรือวินัยที่พระพุทธเจ้าฝากไว้เมื่อพระตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเหลือธรรมหรือวินัยนี่แหละเป็นศาสดาแทนครับอืมทีนี้พอเป็นธรรมและวินัยเนี่ยก็เลยเอาเทียนมาเป็นสัญลักษณ์เวลาเราไปขอขมาหรือไปทำสามีกรรมพระเถระก็เอาเทียนแพเขาเรียกทูบเทียนแพนะครับแต่ว่าทูบเนี่ยสามดอกหมายถึงว่าเป็นที่3ดอกนี่คือ3ดอกนี่คือเป็นให้ระลึกนึกถึงพุทธคุณพุทธคุณว่าโดยย่อมันมี3นะว่าโดยย่อมี3แต่ถ้าจะพูดตามหลักนโมก็ต้องเอาอะไรขึ้นก่อนเอาพระกรุณาคุณแล้วก็วิสุทธิคุณแล้วก็ปัญญาคุณมี3ตัวนะเอาตามหลักถ้าเอาตามแบบเราพูดก็บอกว่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระกรุณาคุณกรุณาที่หลังครับแต่ว่าหลักของอันนี้ก็อยู่ที่นโมครับครับนโมตัสสะเนี่ยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยครับครับพระคัมภีร์โตเนี่ยเป็นพระกรุณาคุณครับอรหัตโตเนี่ยเป็นวิสุทธิคุณกรุณาวิสุทธิแล้วก็ปัญญาคุณสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาเนี่ย3อันย้อนกลับมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราพูดก็คือพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณพระกรุณาคุณจะได้ไปอย่างงี้แต่ว่าหลักก็คือเอาพระกรุณาขึ้นก่อนครับอันนี้ตามหลักบาลีแต่ถ้าเกิดตามหลักความเข้าใจคือต้องมีปัญญาก่อนครับจึงทำให้ตัวเองบรรลุสู่ความบริสุทธิ์ครับพอบริสุทธิ์แล้วก็ยังไม่ทิ้งชาวโลกเนี่ยยังมีพระกรุณาครับเห็นว่าผู้อื่นยังจะรู้ธรรมเหล่านี้ได้อีกอยู่ครับแล้วทำไมถึงเอาเป็นเครื่องหอมของหอมทูปนั้นจะต้องมีกลิ่นหอมมันหอมเนี่ยมันหมายถึงอย่างไรคือของพระเนี่ยถ้าเป็นตามหลักก็คือกินอย่างอื่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กนะเขาจะเอาเนี่ยอย่างตอนจะออกพรรษาเนี่ยอันหนึ่งที่เขาทำคือทำธูปแล้วเขาก็จะเอาเครื่องหอมที่เป็นธรรมชาตินะครับครับไปทำกันอยู่ที่วัดนี่แหละบดให้ละเอียดแล้วก็ทำกันอยู่ที่นั่นเลยเหรอครับทำให้มันเป็นเครื่องหอมสำหรับที่จะเพื่อเป็นการบูชาเอาเครื่องหอมบูชาพระพุทธเจ้าพระหรือบูชาพระรัตนตรัยแต่นี้ปรากฏว่าอันนี้มันยังเป็นของหอมภายนอกครับแต่ถ้าของหอมภายในก็จะบ่งถึงศีลคันโธกลิ่นแห่งศีลครับศีลครับกลิ่นแห่งศีลนี่หอมทั้งตามลมทั้งทวนลมหมายถึงว่าไม่ใช่ตามลมพาไปทางไหนก็ได้กลิ่นไปแต่ว่าทวนลมก็ยังหอมอยู่ครับจะบอกว่าหอมไปถึงสวรรค์ อย่างตอนที่พระองค์ทรงประชวรหรือแม้แต่ท่านพระสารีบุตรตอนท่านจะนิพพานก็มีเทวดาจะมาเฝ้าลงมาครับจะบอกว่าเรามีลูกศิษย์อุปถากแล้วล่ะนะแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังหอมไปถึงนั้น อันนี้คือความดีของพระสงฆ์ที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่ท่านบำเพ็ญมาเต็มบริบูรณ์แล้วเนี่ยกระจายไปโดยทั่วครับอันนี้คือส่วนที่มันจะเป็นวิถีวัฒนธรรมที่อยากให้เราได้เป็นจุดที่เผยแผ่อย่างที่ท่านพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายเทียนเนี่ยว่าทำไมคนถึงไปเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยก็คือคนอย่าลืมนะครับศาสนาคนที่เข้ามาถือศาสนาครั้งแรกนี่ไม่ใช่เกิดมาตามพ่อแม่นะครับใครมาเป็นคนแรกอ่ะโยมเข้ามาเป็นคนแรกพ่อของยศศาสตร์ได้ฟังเทศนะครับฟังแล้วเข้าใจคือปัญญาเกิดขึ้นแหละเข้าใจอุบาสกที่ถึงเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครับประกาศนับถือผู้คนแรกเลยคนแรกแล้วต่อมาก็เป็นพ่อเป็นแม่ของพยศศาสตร์แล้วก็ภรรยาเป็นภรรยาเก่าของท่านพยศศาสตร์ครับพวกนี้เข้ามาอุบาสกอุบาสิกาคู่แรกครับเข้าใจศาสนาอย่างแจ่มแจ้งนะ
ได้ฟังแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นได้ฟังธรรมนะครับแต่ของเราเนี่ยครับของเราเกิดมาจนป่านเนี้ยยังผมกับพระอาจารย์ก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้เข้าใจแก่มแจ้งหรอกเพราะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรครับแต่ว่าที่เรารู้เนี่ยคือเรารู้ตามสัญญาทีนี้ในที่เรารู้ตามสัญญาเนี่ยเราทำไมถึงจะไปรู้อย่างนั้นน่ะคนที่ยังไม่เคยทำบุญสุนทานเนี่ยครับพอได้ยินได้ฟังเขาก็รีบกระตือรือร้นครับอย่าลืมนะตอนนี้มันไม่ประมาทครับมันถ้าพูดถึงข้อแล้วถ้าตามไอ้นั้นมันกำลังจะลงคอยลงไปแล้วคอยลงไปแล้วครับมันบ่ายแล้วเนี่ยครับบ่ายคอยแล้วถ้าใครไม่รีบก็เสียโอกาสแต่อย่างตอนเนี้ยอย่างในชนบทนี่พระรู้สึกจะลดลงครับครับจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะโอ้เพราะประเพณีวัฒนธรรมมันเริ่มเสื่อมก่อนไปครับตอนนี้บวชก็ไม่อยากเอาพรรษาครับนี่คืออันหนึ่งแล้วทีนี้พระแต่ละวัดเมื่อวานในผมมีเพื่อนที่นู่นเสริงสางเขาก็โพสเข้ามาพอดีก็บอกว่าผมไปแล้วเขาจะถวายเขาถวายเอาไว้แล้วล่ะทีนี้เวลาตอนผมมาผมก็ลืมคือสบงไหมท่านถวายเอาไว้แล้วตอนผมมาผมก็ลืมทีนี้ปรากฏว่าท่านเก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้ปรากฏเมื่อวานเนี่ยไปซอกออกมาดูไปค้นออกมาดูปรากฏว่าหนูกัดหนูกัดสบงเขาก็เลย เขาก็เลยโพสบอกว่าเนี่ยสบงที่จะถวายท่านน่ะท่านลืมเอาไว้เนี่ยมันหนูกัดไปแล้วให้มันเป็นของหนูไปซะนี่ทีนี้ผมก็เลยถามกลับไปว่าปีนี้มีพระมีเนรไหมได้สอนบาลีไหมอะไรไปเนี่ยเขาบอกว่ามีพระหนุ่ม3องค์แล้วก็มีพระหลวงตาอยู่องค์นึงสอนนักธรรมเนรไม่มีแล้วว่างั้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันอันนี้อยู่ในเมืองนะครับเมื่อก่อนได้มีมากกว่านั้นเมื่อก่อนมีมากกว่านั้นอันนี้อยู่ในตัวเมืองในเขตเทศบาลเสริงสางก็ยังหาได้แค่นี้นะอันนี้พูดแค่วัดเดียวเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเวลาเราจะศึกษาเรื่องนี้ว่าทำไมเราถึงจะรู้และเข้าใจทีนี้คนอยากจะรู้อยากจะได้บุญก็รีบมาครับแต่ถามว่าเข้าใจอะไรมากหรือยังยังไม่มากครับเห็นเข้าไปก็ไปกับเขาน่ะเห็นเข้าไปก่อนครับเห็นคนมาเยอะยิ่งโอ้โหไม่ได้เลยต้องไปเขาด้วยนะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับคนเนี่ยเวลามันอยู่คนเดียวมันทำอะไรก็ทำไม่ได้ครับเพราะมันขาดกำลังใจแต่ในขณะที่ไปเนี่ยครับอย่างที่ท่านอาจารย์มีขบวนรถไป30กว่าคันครับปรากฏว่าคนที่อายุ80ก็มีที่เลยนั้นก็มีลงไม่ไหวแล้วนะครับแล้วไอ้คนที่หนุ่มๆอีกบางคนเด็กคนเล็กๆก็มีนะพอฝนตกก็ไม่อยากจะไปแล้วพอเห็นคนแก่ที่เขาเดินยักแย่ยักยันไปขนาดนั้นเขายังอยากไปจะไปทำอะไรครับไปศึกษาก่อนครับตาได้เห็นครับหูได้ฟังแต่ละวัดท่านก็ให้โอวาทธรรมสั้นๆที่จะนำไปใช้ในชีวิตครับผมในตอนที่เข้าพรรษาจะทำยังไงอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยกัลยาณมิตรที่เขามาจากถิ่นต่างๆนะครับเขาอยู่ไกลแสนไกลเขายังมาก็มารู้จักกับบนรถด้วยครับถ้าจัดแบบของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยมันดีอย่างก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมาจากที่อื่นๆก็พอมาขึ้นรถคันเดียวกันเนี่ยในจำนวน 4-50 ท่านเนี่ยได้พูดคุยกันได้รู้จักได้ช่วยเหลือกันครับอาจจะมาจากคนละชุมชนหมู่บ้านทีนี้พอถึงเวลาพระขึ้นไปพระก็แสดงธรรมก็ยิ่งรู้มีความรักมีความสามัคคีมีความเข้าใจศาสนาตัวเองขึ้นไปครับถ้าเป็นรถส่วนตัวขึ้นเทศไม่ได้นะพระอาจารย์เอาเฉพาะครอบครัวก็เต็มแล้วครับแต่ว่ารถเนี้ยที่ตอนที่ผมไปกับพระอาจารย์ก็มีอยู่เนี่ยมี2คันที่ผมได้ขึ้นจากที่วัดวารีสารเนี่ยไปร่วมไม่ตอนผมขึ้นรถไม่มีโอกาสได้ขึ้นรถที่ภูเรือไปเลยอ๋อเปล่าก่อนว่าไปขึ้นรถบ้านโคกกระทอหรือบ้านอะไรแล้วก็นู่นไปกับอำเภอหนองหินคือมันมีหลากหลายอำเภอคือ14อำเภอเนี่ยแล้วรวมถึงจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะครับเขาก็รวมกันมาวัดบ้านนู้นบ้านนี้บางทีเขาไม่ได้มาทั้งอำเภอกันหรอกรเขาไม่ได้มาทั้งชุมชนเขาหรอกครับหมู่บ้านนี้มา2คนคน2คน3คน4คนมาเยอะหน่อยเขาก็เลยเหมาเอาทั้งรถแล้วก็เอาคนอื่นเข้าไปร่วมด้วยครับทีนี้พระเนี่ยมีจำนวนน้อยในที่จะเทศได้เห็นไปเยอะๆหลายๆลูกปีนี้พระเยอะนะครับแต่เวลาขึ้นไปแล้วเนี่ยตรงที่จะเทศได้มีจำนวนน้อยอยู่นะผมก็เลยพูดเรื่องนี้แหละว่าเรามาถวายเทียนเนี่ยรู้จักเทียนไหม
ผมก็เลยถามเงี้ยปรากฏว่าไปบ้านโคกกระทอหรือบ้านอะไรเขาก็ที่อำเภอนาวังครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้าตอนที่เราบูชาจุดเทียนเขาสวดอะไรผมก็เลยถามปรากฏว่าเขาร้องสารพันให้ฟังยาวเฟ้อเลยครับก็อันนี้แหละที่เขาแสงเทียนสองครับนี่แหละแสงเทียนสอง 2,000 ปีที่พอจุดนี่แหละเออแล้วทีนี้ก็เลยอธิบายเรื่องเทียนเรื่องนี้ให้เข้าใจครับคือเป็นเบื้องต้นว่าทำไงเราถึงจะเข้าใจศาสนาดีพออันนี้คือมันเป็นกระบวนการเป็นวิธีการที่ทำให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับหลักทางพระพุทธศาสนานั่นเองครับแต่ด้วยอุบายวิธีของปราชญ์ของบัณฑิตวินาศพ่อแม่ปู่ย่าตายายของภาคพื้นอีสานที่เป็นบัณฑิตชนเนี่ยจึงได้ผูกเรื่องฮีด12ครอง14พระอาจารย์ท่องได้ไหมผมไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าจะให้พูดภาษาอีสานให้ฟังมันพูด คือภาษาอีสานเนี่ยแม้แต่คนอีสานแท้ๆเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับพูดได้แต่ยังไม่รู้นะผมก็พูดได้แต่ว่าไม่รู้จะต้องไปอาศัยอะไรครับหรือไปอาศัยพจนานุกรมครับครับคำบางคำเนี่ยไม่รู้นะไอ้อย่างที่เขาพูดว่าอยากกินเข่าปลูกไส้พลานหินอยากมีสินในขาพอตีแม่เนี่ยเมื่อตึบเลยครับเมื่อตึบต้องไปอธิบายต้องไปแปลกันอีกโอ้ต้องไปอ่านนะครับเพราะว่าคนผู้มีเหมือนกับพระพุทธเจ้าพูดว่ากุศลธรรมะแค่นี้ครับต้องไปแปลแล้วเรารู้หรือเปล่าไอ้กุศลธรรมะนี่มันคืออะไรไม่รู้แหละบางทีบอกว่าเขาพูดสวดให้ผีฟังนะนานนะก็ไปโน่นเลยใช่ไหมคือคำพูดมันผ่านมา 2,000 ปีแล้วคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำตรัสของพระพุทธเจ้าแล้วปราชญ์อีสานของเราเนี่ยผ่านมาโอ้โหเขาเรียนมาไม่ใช่ธรรมดาอาศัยนิทานอุลังคธาตุก็ 2,000 ปีอ่ะครับ 2,000 ปี 2,000 ปีกว่าๆไม่ใช่น้อยๆนะที่มันสืบทอดมาเนี่ยสืบทอดมาเนี่ยแล้วทีนี้คำสอนที่นักปราชญ์ผู้รู้ท่านผูกเป็นคำที่ท่านเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยแล้วเราจะไปเจาะคำพวกนี้มันก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้ภาษาอีสานต่างหากครับให้จะทำความเข้าใจแต่ก็พอจะเชื่อมให้รู้ได้ว่าไอ้ประเพณีวัฒนธรรมของอีสานเนี่ยในช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยครับก็จะมีนี่แหละพิธีเนี้ยโดยเฉพาะแต่ละวัดนี่ก็จะให้โยมเข้ามาถือศีลแล้วในช่วงที่พระศีลอุโบสถครับพระที่อยู่ประจำวัดเนี่ยท่านก็จะอบรมสั่งสอนบางที่ก็จะมีพานั่งสมาธิเดินจงกรมสอนนักธรรมตรีด้วยครับนวกะเนี่ยหลากหลายครับหลากหลายเฉพาะพระในวัดนี่ก็สอนทุกวันครับเฉพาะโยมก็7วันแต่ปีนี้นี่ที่วัดป่าจริยธรรมก็ได้ครูบาอาจารย์เมื่อก่อนที่ผมจะมาหาพระอาจารย์มาบันทึกรายการนี่เนี่ยท่านหลวงนาสิริเขมปัญโยก็สอนพระมีกัน 3-4 รูปนั่นแหละครับพระใหม่4รูป5รูปไปสอนเสียงดังนั่น สอนเรื่องพุทธประวัติแหมเล่าได้เป็นฉากๆเพราะว่าท่านนี่พาญาติโยมไปอินเดียมาหลายครั้งแล้วแล้วพูดแล้วมันเห็นภาพครับนะแล้วก็เอาแผนผังแผนที่เคยเป็นครูเก่าด้วยนะครับตรงนั้นสิริเขมปัญโยเนี่ยปีนี้อ๋อท่านมาจากมันสาที่นี่ครับปีนี้มาจากไอ้บัวอำเภอบัวใหญ่บ้านกระเบื้องบัวใหญ่นี่มาจากพรรษาด้วยก่อนเข้าพรรษาวันเดียวญาติโยมมาเป็นหมู่บ้านเลยมาส่งเป็นหมู่บ้านบอกว่าอยากจะมาพักผ่อนมาพักผ่อนเงียบๆแต่ว่าถ้าจะให้ผมทำเนี่ยเทศเนี่ยไม่เทศอะแต่ว่าสอนพระได้อยู่แล้วก็ได้ท่านอาจารย์ณรงค์จากส่วนกลางเป็นวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางที่สังกัดอยู่ที่วัดมหาสวัสดิ์ที่นครปฐมสอนกรรมฐานตลอด3เดือนพระอาจารย์โอ้โหโชคดีเลยเนาะครับตอนนี้ก็มีผู้เข้ากรรมฐานอย่างอบรมอย่างน้อยๆ30ถึง40คนเวียนเข้าเวียนออกบางคนมาได้3วัน4วันเมื่อเร็วๆมานี้เมื่อวันนี้ที่ผมก่อนที่จะมาบันทึกรายการเนี่ยโยมมาตั้งแต่เช้าเลยผมก็เลยจะจัดรายการช่วง6โมงเช้าลงเข้ามากราบบอกโยมเพิ่งมาจากกรุงเทพว่าอย่างนั้นติดตามทาง Facebook นะติดตามทางทีวีดีดีทีวีจะมาปฏิบัติธรรมด้วยบอกโยมจะอยู่ได้กี่วัน
พรุ่งนี้ก็กลับแล้วขอคืนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะคือจะเวียนแล้ววิปัสสนาช่วงนี้มันดีอยู่อย่างก็คือว่าตามปกติแล้วเนี่ยของวัดป่าจริยธรรม1ถึง7ครับจะต้องเข้าพร้อมกันและออกพร้อมกันถ้าอาจารย์มหาลำพันธ์จัดอบรมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็วันที่1ท่านจะสอนอะไรก็เป็นหลักสูตรไปใช่มั้ยฮะสำหรับคนที่มาที่หลังเอาไว้ก่อนงวดหน้าค่อยเข้าแต่ช่วงนี้เนี่ยเปิดเต็มที่เลยเขาก็จะแยกคนที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปในศาลาหลังใหญ่เนี่ยนะหลังสายศาลามายาทีวีที่บอกบุญทางดีๆทีวีที่โยมทำบุญกันไปนี่แหละครับจนได้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นมามีมุงลวดเรียบร้อยไม่แมลงไม่ตอมนี่เรานั่งคุยกันอยู่แมงวีตอมก็โบกไปเลยโยมบอกไอ้พระสองรูปนี้เป็นอะไรโบกมือบายบายแมงวีเยอะแต่ว่าคนที่มาใหม่พระอาจารย์มันมีศาลาหลังเดิมเล็กๆอยู่ข้างๆครับท่านก็คัดออกมามาสอนวิปัสสนาคืออะไรครับกำหนดยังไงเริ่มต้นยังไงนี่มันดีตรงนี้นะใครจะมาก็ต้องรีบมานะช่วงไหนพรรษาเนี่ยคือมันมีโอกาสเนี่ยที่บอกว่าเป็นการประกาศเผยแผ่ธรรมครับจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นจากที่พุทโธจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเพื่อจะกระจายความรู้ไปสู่ประชาชนคนทั้งหลายเนี่ยพระอาจารย์คิดดูว่าหนึ่งอัญญาโกฏฐยะเห็นธรรมแล้วใช่ไหมครับเอ้าพระวัปปะพัทธยะมหานามะอัชชิยังไม่รู้ธรรมนะครับฟังอีกรอบสองครับแล้วค่อยๆทยอยมีดวงตาเห็นธรรมไปเรื่อยๆนะครับพอได้โสดาบันหมดอันนี้ไล่ตามประวัติท่านก็บอกว่าองค์เราวันหนึ่งจะได้รูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งนะพอได้หมดแล้วมาฟังพร้อมกันอนัตตลักขณสูตรเนี่ยครับบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยฟังพร้อมกันสรุปท้ายใช่ไหมนี่คือการศึกษาเนี่ยการศึกษาการเผยแผ่ธรรมใช่ไหมแต่ทีนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอย่างเราทำปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแต่พระพุทธองค์เนี่ยเป็นสุดยอดของโลกครับโอ้โหแต่กว่าจะเอาแต่ละคนเนี่ยอันนี้ศาสดาเอกของโลกนักบวชนะครับครับนักบวชที่ท่านหนีจากบ้านจากเรือนมาท่านเตรียมพร้อมแล้วครับฝึกฝนมาพอสมควรฝึกฝนมาดีแล้วพอมากระตุ้นนิดหน่อยก็เข้าใจเมื่อเข้าใจได้อย่างเงี้ยก็เริ่มประกาศออกไปสู่ประชาชนคนทั้งหลายนี่ก็เลยเป็นอย่างที่ท่านพระอาจารย์ตั้งต้นในหัวข้อต้นว่าครับเป็นโอกาสในการเผยแผ่ครับก็จะเป็นแบบเนี้ยอย่างที่ท่านพระอาจารย์ว่าในวัดป่าก็จะเอาความรู้ไอ้สุดยอดเนี่ยที่พระพุทธองค์บอกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือตัววิปัสสนาเนี่ยไปกระจายให้คนทั้งหลายได้คือตัววิปัสสนาเนี่ยคือตัวเข้าใจชีวิตอันลึกซึ้งพูดให้ชาวบ้านฟังแค่นี้เข้าใจตัวเองครับต้องรู้จะรู้ตัวเองถ้าบริหารเนี่ยการบริหารตนบริหารครอบครัวเนี่ยมันจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนครับถ้าไม่รู้คือบังคับตัวเองไม่ได้ก็จะไปแย่งความสุขจากคนอื่นเมื่อไม่ได้ความสุขจากคนอื่นก็ไม่พอใจโกรธเป็นฟืนเป็นไฟในที่สุดก็โอ้เอ้าถ้าอยู่ไม่ได้ฉันมีความทุกข์เหลือเกินฉันอยู่กับคุณไม่ได้คุณเข้ากับฉันไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องกันเตียงหัก ในที่สุดก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่เข้าใจชีวิตน่าเป็นห่วงนะทุกวันในโลกโซเชียลเนาะครับข่าวออกมาเมื่อไม่นานมานี้ก็ไงตัดพ้อกันทาง Facebook เดี๋ยวนี้ก็มีถ่ายทอดสดออนไลน์ได้นี่เนี่ยเชื่อฉันไหมฉันถ้าเกิดไม่งั้นจะพิสูจน์ให้ดูนะฆ่าตัวเองตายต่อหน้าแฟนเลยโอ้โหเนี่ยกำลังคุยกันอยู่กำลังสื่อสารกันอยู่นี่แหละอันนี้ต้องใจเย็นๆไว้โยมเข้าวัดก่อนเพราะมันไม่เข้าใจชีวิตเพราะว่าถ้ายังไงคือศาสนามันเกิดมาเพื่ออะไรถ้าถามจุดเนี้ยก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยที่เป็นทุกข์ออกบวชเพราะอะไรเพราะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายครับนะเนี่ยคือปัญหาชีวิตแล้วจะไปยังไงก็เห็นสมณะนั่งน่าจะสงบดีแล้วจะทำไงถึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอในที่สุดมันไปถึงจุดสุดยอดก็คือแก้ปัญหาชีวิตจบแต่ทีนี้เรามันจะแย่งความสุขกันพอแต่งงานต่างคนก็คำว่าแต่งงานคืออะไรครับคือต่างคนต่างอยากจะได้ความสุขเห็นเขาก็รักเขาแต่พอเขาไม่รักก็กลับไม่ได้ความสุขจากเขาก็เกิดการหย่าร้างกันในที่สุดมันก็ไม่เข้าใจชีวิตอ่ะแต่ทำไมพระพุทธองค์ทั้งๆที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยออกจากคู่อ่ะนักบวชก็มีญาติพี่น้องแต่ทำไมออกมา
ญาติก็สั่งไว้ว่าท่านเนี่ยถ้าหลวงลุงตายไปนะถ้ายังไงก็ให้ออกบวชตามสมณะโคดมนะเขาก็ตัดสรู้แล้วก็จะได้เป็นจะได้บรรลุเหมือนเขาอย่างเงี้ยก็ยังมองเห็นการไกลอยู่ก็บอกลูกสั่งหลานเอาไว้ในนี้ก็ได้ตามนะนั่นคือวิธีที่จะออกแก้ปัญหาแต่ทีนี้การเรียนรู้ในชีวิตของชีวิตคู่อย่างชาวบ้านทั่วไปก็อยากจะได้ความสุขอย่างนั้นแหละทีนี้ทำไงถึงจะเข้าใจในเรื่องชีวิตดีพอเพราะบางคนพอไปมีชีวิตคู่แล้วก็บางทีก็ประสบปัญหาพอประสบปัญหาก็หาวิธีทางออกบางทีออกไม่ได้ก็ถึงกับบอกว่าโอ๊ยอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ไปเถอะเราอะไรประมาณนี้ในอย่างที่พระอาจารย์เล่านะว่าจะทำให้เขาเห็นใจแต่เขาไม่เห็นใจอ่ะตายฟรีตายได้ก็ดีกูจะหาผัวใหม่ก็ยังครับหลักการเบื้องต้นเนี่ยคนยังไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมครับโลกก็ยังไม่เข้าใจดีพอแล้วยังจะมาเข้าใจธรรมอีกก็ยากครับพระพุทธเจ้าวางเอาไว้คารวะเนี่ยทานศีลภาวนาครับถ้าพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ศีลสมาธิปัญญาครับความต่างกันตรงนี้ต่างที่ความละเอียดอ่อนที่จะเข้าใจหลักพระพุทธศาสนายังไงฮะคืออย่างนี้พระเนี่ยออกจากวัตถุออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกจากกามคุณ5คือถึงแม้ว่าจะยังมีในการใช้ในการเสพอยู่แต่ก็มีขอบเขตในการครับใช้สอยอยู่แต่ชาวบ้านเนี่ยมันมีทรัพย์สมบัติมากมายครับท่านก็เลยสอนเรื่องการให้ทานนะยังจะเห็นว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยท่านเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิและสรุปลงก็ตรงที่ศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าพอสอนชาวบ้านก็เริ่มทานศีลภาวนาแล้วก็สวรรค์อ๋อนะสวรรค์แล้วก็เมื่อไปสวรรค์แล้วก็แล้วก็โทษในที่สุดไปสวรรค์ก็ตายนะเป็นมนุษย์ก็ตายจะทำไงถึงจะมองเห็นโทษนี้โทษของกามแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าออกได้ก็ออกนะก็เลยพูดถึงว่าเนกขัมมานิสังสักกถาหมายก็ว่าคำพูดที่มองให้เห็นโทษของเหยื่อครับของเสน่ห์ที่มันมีคือรูปเสียงกลิ่นรสมันมีเสน่ห์ทำให้คนติดมันคล้องอยู่มันติดอยู่ทีนี้ที่ท่านพูดถึงทานก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติอยู่มีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วจะทำไงถึงจะให้ใจไม่ไปยึดติดในสิ่งนั้นท่านก็เลยบอกว่านี่นะถ้าเราได้ให้แบ่งปันเฉลี่ยกับคนอื่นบ้างเนี่ยมันจะมีความสุขอย่างเช่นคนที่เขาให้เขาก็เกิดมีความสุขว่ายินดีในที่ให้แล้วคนที่รับเขาก็ยินดีว่าเราได้รับจากคนนี้อะไรประมาณนี้มันก็จะคอยทำไมอย่างของเราเนี่ยทำไมประเทศไทยของเราไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากคนเขาก็ให้ทานแล้วเขามาเห็นอย่างบ้านเราเขาทำงานบุญแต่ละครั้งเนี่ยเขากินฟรีฝรั่งมาเห็นก็งงเหมือนกันงงเลยโอ้โหเขาบอกว่านี่ไปช่วยเขาบ้างไหมเนี่ยช่วยอยู่เท่าไหร่20 บาทกินเขาตั้งคืนเลยเนี่ยทำไมถึงอยู่ได้อย่างนั้นเพราะว่าคนเนี่ยมันเห็นสมัยก่อนมันไม่มีสมัยเงินที่มันเป็นราคาตอนที่มันมีเขาเรียกอะไรนะเงินอีสานเขาเรียกเงินหางเนาะเงินเหรียญทองแดงเป็นเหรียญกลมๆแลกกันต่อมาก็พัฒนาเป็นเหรียญรูเหรอครับเป็นรูแบบนั้นพอพัฒนาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ไปยึดถือเรื่องเงินบางคนถ้าใครไม่มีเงินก็อยู่ลำบากเงี้ยในที่สุดก็ปรากฏว่า จริงแล้วเนี้ยเขาก็ไปยึดติดที่ตัวเงินมากเกินไปในที่สุดก็เป็นทุกข์เพราะเงินถ้าไม่มีเงินก็ปรากฏว่าอยู่ไม่ได้แต่วิถีชีวิตเดิมของคนจริงๆเนี่ยครับไม่มีเงินแต่ว่ามีของอะไรที่มันมีอยู่แล้วก็จับไปแลกเปลี่ยนกันคือไม่พูดง่ายว่าให้เห็นคุณค่าของการหาอยู่หากินแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถอยู่ได้แต่พอทุกวันเนี้ยปรากฏว่าพ่อกับแม่ไอ้ลูกกับแม่ไปหาเห็ดมาได้ไปหาหน่อไม้มาได้ขายให้ลุงให้ป้าเมื่อก่อนเอาไปฝากกันเฉยๆแล้วก็ได้กินนานด้วยทำให้ใจมันคิดถึงกันว่าเมื่อก่อนเขาเคยเอามาส่งเราแต่ทุกวันเนี้ยเอื้ออาทรกันครับแต่ทุกวันนี้ต่างคนต่างอยู่ถ้าใครไม่มีอยู่มีกินก็อดตายเลยเงี้ยโอ้โห
ทีนี้คนจนแล้วก็เลยจนมากขึ้นยิ่งทุกข์หนักนะยิ่งทุกข์หนักเพราะทุนในทางจิตใจมันขาดไปเข็นเจ็บเพราะวัตถุครับทีนี้พระพุทธองค์ก็เลยสอนเรื่องทานของชาวบ้านเนี่ยให้เกิดการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมครับของตนเองโดยรักษาศีลครับไม่ให้ละเมิดซึ่งกันและกันแม้สัตว์อื่นอยู่ร่วมโลกเนี่ยก็ไม่ให้ละเมิดกันให้เป็นคนที่รู้จักความเมตตารู้จักแบ่งปันรู้จักขอบเขตของการที่จะไปละเมิดสิทธิ์ของครอบครัวของลูกเขาภรรยาใครครับกำหนดกฎเกณฑ์ในตรงนั้นอ่ะก็จะเห็นว่าวิธีสอนพระพุทธเจ้าเพราะว่าเขามีสมบัติพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นก่อนครับแต่พระสงฆ์เนี่ยท่านตัดตรงนั้นออกมาแล้วก็เลยให้คุมตัวเองให้ดีนะรักษาตัวเองตรงนี้รักษากายของตัวเองให้ดีรักษาวาจาให้ดีถ้ารักษาดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานให้เข้ามาจิตใจสงบว่าตั้งมั่นครับเราเกิดมาเราไม่เคยเบียดเบียนใครเราไม่รักของใครอย่างเนี้ยมันก็จะจิตสงบแต่ถ้าในขณะเดียวกันคนถ้าไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าเขาอะไรเขาใจก็จะเดือดร้อนนั่งก็ไม่สงบในลักษณะเดียวกันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือช่วงเข้าพรรษาพระอาจารย์ครับแหมมันจริงๆอยากจะพูดให้มันไปมากไปกว่านี้เดี๋ยวไว้โอกาสต่อๆไปเนี่ยจะได้มาพูดคุยกับท่านพระอาจารย์ในประเด็นต่างๆเหล่านี้อีกเพราะว่าเข้าพรรษาอีกยาวนาน3เดือนฮะครับที่ว่าไตรมาสคือ3เดือนใช่มั้ยครับแล้วยังมีแล้วก็จะมาพูดถึงไปจนกว่าออกพรรษาก็จะมีการปวารณาออกพรรษาแต่ช่วงนี้เราพูดถึงในระหว่างพรรษาก่อนซึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดเลยเองเนี่ยก็มีการวางเขาเรียกปฏิทินหรือเปล่าฮะกำหนดการที่จะไปทำบุญในวัดต่างๆครับเขาเรียกโครงการนี้คือโครงการอะไรนะฮะหนึ่งโครงการธรรมสัญจรโอ้ธรรมสัญจรแล้วก็โครงการสวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติจะหมุนเวียนไปทุกอำเภอครับแล้วก็คณะสงฆ์เนี่ยไปร่วมกันที่นั่นไปร่วมกันที่นั่นครับตั้งแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยเป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาเพราะว่าหนึ่งละเดือนสิงหาเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าครับพระบรมราชินีนาถครับผมแล้วพอไปถึงช่วงครับช่วงเดือนวันแม่แล้วก็ไปถึงเดือนธันวาก็จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของโอ้ยาวไปเลยครับเพราะนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดเลยนี่มองวางแผนการไกลไว้เลยครับก็จะไปทุกอำเภอครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็จะตกประมาณอำเภอละ2 3ครั้งครับถ้ายังไงจะเอาภาพกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านสาธุชนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการเสียงธรรมถ้ำผาหม้อนี้อยู่ช่วงท้ายนี้ครับพระอาจารย์ครับครับขอบอกข่าวงานบุญนิดนึงครับคือทางวัดป่าจริยธรรมกำลังปรับพื้นที่ที่จะถมที่ทำสร้างโบสถ์โบสถ์เนี่ยยังไม่ได้กำหนดขอบเขตพื้นที่อยู่แล้วมีแบบมีแปลนอยู่แต่ว่ายังไม่ทันได้วางยังไม่ทันได้ลงแต่ว่าขอปรับพื้นที่ก่อนถมทางทำบริเวณร่องน้ำคูคันน้ำให้ดีน้ำไปทางไหนดูหน้าฝนนี่กำลังพอดีเลยครับพระอาจารย์จะได้รู้ทางทิศทางไปครับผมทีนี้เราก็เลยสมทบค่าเชื้อเพลิงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีรถที่มาช่วยถ้าอาศัยว่าเราจะไปจ้างเขาของเอกชนที่เขารับจ้างทั่วไปเขาคิดเป็นชั่วโมงมันแพงครับทีนี้เราก็เลยอาศัยหน่วยงานราชการเนี่ยต้องขออนุโมทนากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโครงการของวัดป่าจริยธรรมแล้วก็เข้ามาทำให้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันไว้ตรงที่ว่าปรับพื้นที่สร้างโบสถ์แต่วัดป่าจริยธรรมมันยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยแม้แต่ทางเข้ารถเข้าก็ลำบากก็เลยว่าปรับถนนให้หน่อยเถอะนะบททำถนนให้หน่อยเพื่อให้มันสะดวกก็เลยบอกว่าทั้งได้ทำทางทั้งได้สร้างโบสถ์ตอนนี้ตั้งให้กองทุนเพราะว่าญาติโยมบอกว่ากองทุนถ้ามากไปก็ไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ก็มันเป็นหน้าฝนลงใหม่ก็ต้องทำการงานลูกหลานก็เรียนหนังสือแล้วกองทุนเท่าไหร่ครับ100บาทเหรอครับ100บาทเนี่ยทำได้เรื่อยๆเพราะจนกว่านู่นแหละครับจะเป็นโบสถ์เป็นหลังเสร็จเรียบร้อยนู่นแหละครับอันนี้ก็บอกญาติโยมสาธุชนว่าถ้าหากว่าเห็นประโยชน์ของกิจกรรมของวัดป่าจริยธรรมที่ต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่โบสถ์อย่างเดียวนะพระอาจารย์ตรงนั้นจะเป็นศูนย์อบรมของลูกหลานเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะพูดนิมนต์ท่านพระอาจารย์พูดคุยกันรายละเอียดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับคงจะเป็นช่วงเวลาอื่นเทปต่อๆไปวันนี้อยากจะให้ญาติให้พระอาจารย์ได้ให้พรญาติโยมให้ข้อคิดข้อธรรม
ช่วงท้ายของรายการช่วงตรงนี้ฮะพระอาจารย์ครับครับผมจะได้ลำลาสาธุชนไปก่อนก็บอกท่านสาธุชนว่าในช่วงเข้าพรรษาท่านก็แสวงหาทั้งทรัพย์แล้วก็ทั้งปัญญานะที่มันเป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างน้อยๆก็ขอให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หนึ่งมีทรัพย์สมบัติสองมีรูปสวยสามมีสติปัญญาถ้าว่าคนถึงจะรูปสวยรวยทรัพย์แต่ถ้าขาดปัญญาก็หมดท่าเสียเลยนะเพราะฉะนั้นฝากท่านสาธุชนไว้ว่าให้แสวงหาปัญญาหาความรู้ในทางด้านพระพุทธศาสนาในช่วงโอกาสเข้าพรรษานี้ต่อมาก็ถือโอกาสอนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้บำเพ็ญบุญกุศลในช่วงพรรษานี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวและตลอดทั้งสังคมไทยให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันขออนุโมทนาสาธุกับขอบคุณครับครับผม